คำถามมากมายที่คุณต้องเผชิญคำถามที่คุณกำลังถามว่าอยากเป็นศิลปินนักร้องต้องทำยังไงคำตอบมีอยู่บนเวทีไม้ทองคำเพราะกรรมการผู้มากประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำพวกเขาอย่างมืออาชีพและนี่คือผู้ที่จะมาหาคำตอบบนเวทีของเราในวันนี้หนูติด1ใน4ไม้ทองคำครั้งที่2ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะสั่งได้สั่งแล้วบ่จ้องไว้เฮ็ดแนวดอกยี่สมสารหารักบ้านไกลย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพ่อแล้วหนูเคยประกวดบ่อยไหมลูกก็เคยประกวดบ้างค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเรื่องหน้าตาผมความเศร้าก้าวขึ้นเวทีสวมบทวันนี้ภรรยาผมเสียชีวิตแล้วครับเป็นอะไรคะป่วยหรือว่าอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุครับรถชนรถคนเมาก็มาชนท้ายครับเขาเสียชีวิตคาที่เลยบ่ฮักบ่ว่าเจ้าดอกทำแท้ว่าร้องเก่งเพราะอายมีแห้งแวบแรกที่เราเข้าไปเห็นเขาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยครับคือเขาน้ำตาไหลเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเราเขาคงอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับถึงว่าป่าดงหรือใครพงส่งสู้ดันโดนน่ารู้ไงสบายดิถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาสาวเสียงใสที่มีหัวใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งมุ่งมั่นตามฝันตัวเองเหมาะกับเธอคนนี้จริงๆครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลค่ะนางสาวอนงสุดประเสริฐอายุ22ปีมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำตาลตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะแล้วก็ทำงานด้วยค่ะทำงานอะไรครับร้องเพลงตามงานเลี้ยงค่ะเสียงมีวงประจำอยู่ไหมลูกไม่มีวงประจำค่ะเป็นนักร้องอิสระทั่วไปค่ะหมายถึงวงไหนขาดนักร้องก็มาตามน้ำตาลน้ำตาลก็ไปร้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับทำอาชีพอะไรครับคุณพ่อทำอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนค่ะคุณแม่เป็นกระเป๋าค่ะหมายถึงว่าคุณพ่อก็เป็นคนขับรถใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็ดูแลเด็กด้วยใช่ค่ะเป็นกระเป๋าด้วยค่ะเหมือนครอบครัวตุ๊กกี้เลยคุณพ่อขับรถคุณแม่ก็เป็นกระเป๋าน่ารักดีอ่ะรายได้เป็นไงมั่งลูกที่บ้านครอบครัวก็ไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่ค่ะแล้วรายได้หลักจากใครลูกรายได้หลักๆส่วนมากจะเป็นหนูค่ะเพราะว่าพี่สาวพี่ชายเขาก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วค่ะเขาก็ดูแลครอบครัวของเขาหนูเคยมีช่วงที่ลำบากมากๆเลยค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษางานร้องเพลงหนูก็ไม่มีหรือว่าบางทีก็มีน้อยมันก็ไม่พอที่จะเอามาใช้จ่ายที่บ้านบางทีซื้อได้มาม่าแค่ไม่กี่ห่อคือต้องกินกัน5คนนะคะหนูมีความฝันแล้วก็แม่ก็มีความฝันว่าอยากให้หนูเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีเงินสักก้อนนึงหนูอยากจะเอาไปเปิดร้านขายของที่บ้านให้ค่ะ
เริ่มต้นที่มาร้องเพลงนะคือคุณแม่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็เคยเป็นนักร้องด้วยค่ะเคยเป็นสาวลำวงตามวงดนตรีในสมัยก่อนๆพอหนูจำความได้แม่เขาก็เปิดเพลงให้ฟังมาตลอดจนอายุ7ขวบหนูก็เริ่มเข้าเส้นทางสายประกวดค่ะตามโรงเรียนตามแบบคุณครูพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลที่มาประกวดในวันนี้นะคะก็คืออยากมาร้องเพลงที่แม่ชอบให้คุณแม่ฟังบนเวทีรายการไมค์ทองคำค่ะแล้วหนูเคยประกวดบ่อยไหมลูกก็เคยประกวดบ้างค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเรื่องหน้าตาค่ะหมายถึงยังไงหน้าตาหนูเดินออกมาลุงโน้ตบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยหุ่นเหินดีเหลือเกินในใจนะก็เรื่องสิวค่ะเป็นเคยมีอยู่ช่วงนึงเป็นสิวหนักมากคือเป็นสิวอักเสบเต็มหน้าเลยอะค่ะเคยแบบเวลาไปเรียนเนี้ยต้องใช้แบบหน้ากากอนามัยปิดหน้าตลอดเวลาเลยค่ะเป็นสิวอักเสบเป็นหนองเยอะมากโธ่คนบางคนหน้าเป็นฝีก็ยังกล้าขึ้นเวทีใช่ทำไมทำไมไม่มั่นใจอะลูกเพราะว่าบางทีแต่งหน้าแล้วโปะยิ่งโปะหนาก็จะเจ็บด้วยค่ะแล้วบางทีก็มีหนองอะไรอย่างเงี้ยเคยมีหนักที่สุดคือแบบมีงานตอนกลางวันนะคะนั่งร้องไห้หลังเวทีเลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วคืองานกลางวันจะเห็นชัดมากเลยค่ะน่าจะชัดมากถ้าร้องเพลงดีแล้วเราจะสวยเองเอาเพลงอะไรมาอวดสวยลูกวันนี้วันนี้ร้องเพลงน้ำตาโนราค่ะน้ำตาโนราเชิญสวยเลยลูกแม่คะวันนี้หนูได้มายืนอยู่บนเวทีไมค์ทองคำอย่างที่แม่ฝันไว้แล้วนะคะวันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วหนูก็จะใช้เสียงของหนูทำให้ครอบครัวสุขสบายมากขึ้นค่ะจดหมายสีฟ้าจากหน้าถึงโนราเพ็ญครั้งแรกที่เห็นตื่นเต้นลายมือจำได้แต่พอเปิดอ่านก็กว้างดีเนาะก็ผ่านจะลายข้อความขึ้นต้นลงท้ายความดีนะเด็กคนนี้คือเข้าข้อยิ้มดีนะจดหมายลุดมือจบแค่นี้หรือรักเราทุ่มใจให้เขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าตัดทิ้งง่ายๆเหมือนดังปัดทรายบนผ้าเพียงจดหมายบอกลาส่งมาแทนหน้าของเขาผมความเศร้าก้าวขึ้นเวทีสวมบทวันนี้เป็นกินนารีโดนเผาใช่เลยถูกพระเอกทิ้งมันเหมือนเรื่องจริงของเราใครเราจะมาเข้าใจโนราจบลงต่างคนก็ตรงกับบ้านหรือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังมันเดียวดายทอดรูปโนราน้ำตาก็ยังลินไหลไม่รอที่ไปทางไหนไม่ใครแล้วน้องโนราเห็นไหมเห็นนะมั่นใจสิวไม่ใช่อุปสรรคสวยเลยยิ่งร้องยิ่งสวยแล้วหนูก็ไม่ตั้งใจจะให้มันสวยเมื่อเสียงสวยร้องได้ถูกต้องยังไงมันก็สวย
เพียงแต่ท่อน A1 A2 เรื่องจังหวะนิดๆเท่านั้นเองไม่รู้สึกหรอกถ้าให้โยนๆไปกับจังหวะหน่อยนะหนูสวยงามมากหนูสง่างามมากในการร้องเพลงวันนี้ด้วยการใช้เสียงโชคดีขอให้หนูสมหวังลูกร้องน้ำตาลร้องเพลงมีเสน่ห์มากเสียงมีพลังแล้วก็เสียงเพราะเสียงกว้างกังวานมากคือเป็นนักร้องตัวจริงจริงๆแล้วพี่ก็ชอบลูกเอื้อนที่มันเป็นลูกขยักซึ่งลูกประมาณนี้พี่แอลเขาจะใช้บ่อยนะแต่มีเพิ่งเห็นนักร้องผู้หญิงมีอะแต่พอเปิดอ่านน้ำตาก็พานจะไหลอะตอนท้ายมันร้องว่ายังไงท่อนท้ายตอนจบเลยจบแล้วโนราจบลงต่างคนก็ตรงกับบ้านโอเคลูกเนี้ยลูกตรงลูกเนี้ยคือลูกพี่แอลนะแล้วมันมีเสน่ห์มากหนูใช้ลูกนี้บ่อยมากลูกมันจะใช้ไม่รู้มันเป็นของหนูเองมีเสน่ห์พี่สุยชอบเสียงนวลมากชอบค่ะลูกดูแลตัวเองค่ะถ้าวันหนึ่งน้ำตาลได้เป็นนักร้องดังเนี่ยหนูจะจำความรู้สึกวันนี้ได้ไหมจำได้แม่นเลยค่ะจำแม่นๆนะลูกเพราะว่าบางทีความตื่นเต้นความไร้เดียงสากับการแสดงออกมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ว่านักร้องส่วนใหญ่พอชินเวทีแล้วเนี่ยมักจะลืมสิ่งนี้กลายเป็นการออกแบบกลายเป็นการเตรียมตัวและก็ทำให้เสน่ห์หายไปที่ครูย้ำตรงนี้เพราะว่าครูมองว่าหนูเป็นนักร้องอาชีพได้เสียงดีมีพลังและร้องเพลงได้เป็นเอกลักษณ์ตัวเองชัดเจนมากลูกเสียงพิเศษมากมีลูกแหบเสน่ห์ครบเครื่องหมดเลยทุกครั้งที่ร้องเพลงให้จำความรู้สึกวันนี้ไว้หนูร้องเพลงดีมากมีเสน่ห์มากลูกยิ่งร้องยิ่งสวยผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะครูสลาพูดนี่ผมขอเพิ่มดาวนะครูสลาพูดอะไรตรงใจผมหลายอย่างหนูมีโอกาสลูกเวทีนี้ท่องไว้เลยเป็นคำของลุงโน้ตสิวมิใช่อุปสรรคผ่านครับขอบคุณค่ะแม่น้ำตาไหลเลยอยู่ตรงเนี้ยดีมากวันนี้นะคะมาปังมารายการไม่ต้องคำแปดแล้วนะคะคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลุงป้านาอาช่วยเป็นกำลังใจให้น้องมะปางด้วยนะคะแล้วก็วงมะละกอโคราชด้วยนะคะสู้ๆค่ะสั่งได้สั่งแล้วบ่จ้องไว้เฮ็ดแนวดอกก็อ้ายมาหลอกมาตัวมาเฮ็ดกันคักปานนี้เสียงแบบเนี้ยคือคนที่ใช่อ่ะร้องเพลงอะไรก็เพราะถ้าเข้าใจกับเพลงทุกเพลงอ่ะมาปรางเอาอยู่หมดแชมป์ไม้ทองคำจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจากกาแฟเขาช่อง60ปีรถแท้กาแฟไทยพร้อมรถกระบะ New Mitsubishi Titan 1คันมูลค่า 952,000 บาทแทรกเตอร์ Kubota รุ่น L4018 พร้อมติดตั้งระบบคีส Kubota นวัตกรรมอัจฉริยะ1คันและจอบหมุนตราช้าง1ชิ้นรวมมูลค่า 644,000 บาทรองแชมป์อันดับที่1จะได้รับเงินสด 100,000 บาทรองแชมป์อันดับที่2และอันดับที่3จะได้รับเงินสด 50,000 บาทโดยทั้ง4คนเขาช่อง60ปีเคียงคู่คุณขอมอบกาแฟเขาช่องดื่มฟรีตลอดปี